ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะกลับมาพบกันกับเอกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะและท่านก็สามารถอัปโหลดโหลดโปรแกรมของ CH8 นะคะได้ที่มือถือ App Store ได้ที่ App Store นะคะของตัว iOS ค่ะท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะหรือท่านที่มีมือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play Store นะคะค้นหาคำว่า Channel 8นะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะส่วนท่านที่จะดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะส่วนแฟนเพจของช่อง8นะคะก็เข้าไปที่ Channel 8ค่ะค่ะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกๆรายการของช่อง8ได้ใน YouTube นะคะค่ะส่วนเรื่องราวต่างๆที่ท่านอาจารย์เอได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำบุญการปฏิบัติตนเพื่อที่ให้เราร่ำรวยนะคะเรามีวิธีที่จะทำกันหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคือการดูแลพ่อแม่ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้เรานะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะท่านอาจารย์เอคะมีอะไรเสริมต่อไหมคะก็เคล็ดลับอย่างที่อาจารย์อ้อบอกไปนะคะค่ะไม่พี่น้องไปนะครับก็คือ1การดูแลพ่อแม่นะครับพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาขนมนมเนยไปให้เอาเงินไปให้พ่อแม่ที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วเราก็ใส่ทำบุญไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางวัดเขาบอกบุญผ่าปงผ่าป่ากระถงกระถิ่นนะฮะขึ้นมาค่ะนะฮะเราก็ทำบุญอย่าให้เดือดร้อนทำบุญเนี่ยต้องอย่าให้เดือดร้อนแต่ก็อย่าขี้เหนียวจนเกินไปจนไม่ทำเลยนะฮะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะก็ดูกระเป๋าเราว่ากระเป๋าเราเนี่ยสามารถที่จะทำบุญได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามีอยู่10บาททำไป10บาทไม่ต้องกินข้าวเลยนั่นก็ไม่ใช่ทำบุญนะคะอานิสงส์ของการทำบุญมันมีค่ะทำแล้วไม่รวยเราจะทำทำไมค่ะใช่ไหมฮะการทำบุญเนี่ยเราก็อยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะหล่ออยากจะไม่ป่วยอยากจะเป็นอรหันต์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะการทำบุญอ้าวทางวัดเขาทำเพื่อหรือท่านมาบวชก็ต้องการเป็นอรหันต์ค่ะไม่งั้นท่านก็ไม่มาบวชจริงไหมใช่ค่ะอานิสงส์มันมีทุกอย่างเลยในการทำบุญค่ะแล้วเราต้องแยกแยะให้ดีหลวงพ่อฤาษีท่านพูดชัดเจนเลยอย่างคารวาสเนี่ยพวกเราเนี่ยท่านบอกต้องรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขค่ะคำว่าคารวาสต้องรวยเยอะเนี่ยความหมายมันก็คือว่าต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไงค่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์พูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะปฏิบัติตนให้เรานะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่ำรวยนะคะคือการดูแลพ่อแม่นะคะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอเนี่ยจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าการดูแลพ่อแม่นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะค่ะตอนนี้เราก็จับภาพดำขำดำขำนั่งนิ่งอยู่นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเห็นภาพท่านเท้ากุมภันนะคะทีนี้ค่ะถามว่าเทพเจ้ากุมภันองค์นี้ท่านเป็นที่เห็นในรูปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอธิปดีกุมภันหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ในหนังสือนะฮะสนทนาตอบปัญหาธรรมนะคะของตอบปัญหาธรรมนะคะเป็นของหลวงพ่อฤาษีนะคะที่ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับท่านเท้ากุมภันนะคะว่าท่านให้หวยแม่นหลายๆท่านเนี่ยเอาบูชาไปนะคะไปบูชาที่
ที่ไปรษณีย์ค่ะก็มีประสบการณ์มีโชคลาภกันหลายๆท่านนะคะนะฮะก็คือประวัติเนี่ยท้าวกุมพันธ์เนี่ยที่อาจารย์อ้อบอกอ่ะหนังสือสนทนาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93ค่ะท่านบอกเทพเจ้าองค์เนี้ยนะฮะนะฮะเป็นเทพแห่งหวยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนิมิตเนี่ยเทพเจ้าองค์เนี้ยท่านเป็นอธิบดีกุมพันธ์ท่านบอกผมนะเป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านก็มาบอกอธิบดีกุมพันธ์ก็มาบอกสมเด็จองค์ปฐมบอกให้สร้างองค์เนี้ยแล้วท่านก็นิมิตให้ผมเห็นว่าเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตให้พี่ๆทีมงานจับภาพองค์นี้หน่อยนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องดูนะฮะเทพองค์เนี้ยนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะว่ามือซ้ายนะฮะของเทพองค์เนี้ยจะถือคาถานะฮะมือขวาจะถือกระบอกค่ะรูปร่างท่านเหมือนยักษ์เหมือนคล้ายๆท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละนะฮะท่านเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะค่ะนะผมลองกราบถามในนิมิตเนี่ยถามท่านท้าวเวสสุวรรณกับท้าวกุมพันธ์องค์เนี้ยกุมพันธ์นี่มีหลายพระองค์มากเลยนะค่ะกุมพันธ์เนี่ยถ้าเฉพาะท้าวกุมพันธ์ท่านเป็นบริวารท้าววิรุณหกค่ะนะฮะบริวารกรมหลวงชุมพรนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าอธิบดีกุมพันธ์เนี่ยท่านเป็นพ่อของท้าววิรุณหกนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นนิมิตท่านบอกว่าเป็นพ่อของท้าววิรุณหกค่ะนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะคือเรียกว่าการเงินเนี่ยขอเงินองค์นี้ได้เลยเบื้องบนนะฮะค่ะแล้วท่านก็ยังคุมพระภูมิเจ้าที่ด้วยค่ะทุกองค์เลยใช่ไหมฮะเขาก็แบ่งงานกันทำใช่ไหมฮะค่ะพระมหาราชก็อาจไปทำหลายๆอย่างนะอธิบดีกุมภานองค์เนี้ยท่านก็คุมพระภูมิเจ้าที่ก็คือหัวหน้าของเจ้าที่นี่เองค่ะทีนี้เราอยู่ในบ้านสมมติอ้าวที่ไปรษณีย์พ่อแม่พี่น้องอาจจะไปเจอที่ไปรษณีย์เป็นเหรียญที่ผมทำเป็นคนแรกเลยนะค่ะนะฮะเหรียญท้าวกุมพันธ์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีขนาดคนโดนยิงกลางอกอ่ะค่ะไม่เป็นไรพี่จันทโชติอรุณโชติเนี่ยเขายิงกันไปยิงกันมาโดนลูกหลงเราโดนลูกหลงยิงโดนกลางอกเขามีเหรียญท้าวกุมพันธ์ไม่เป็นไรค่ะนะฮะแล้วก็ให้ผลทางด้านความร่ำรวยทางหวยก็ได้ความร่ำรวยก็ได้อย่าไปเล่นหวยอย่างเดียวเอาทางค้าขายบ้างร่ำรวยบ้างนะการเงินทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลองดูว่าเอาง่ายๆเลยเราอยากจะรู้ว่าท่านเก่งไม่เก่งนะฮะลองนึกถึงท่านท้าวกุมพันธ์องค์เนี้ยอยู่ที่บ้านนะฮะจุดธูป5ดอกกลางแจ้งก็ได้ค่ะบอกพ่อกุมพันธ์นะฮะอยากได้อะไรขอท่านค่ะสำเร็จแล้วเราก็ถวายสังฆทานถวายให้ท่านค่ะหรือว่าใส่บาตรให้ท่านเนี่ยข้อได้ผลไปเยอะแล้วลองดูบางคนก็บนขายที่บ้างบางคนก็บนเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างบางคนเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างหายจากโรคภัยไข้เจ็บบางคนเรื่องหวยเรื่องหวยนี่จะหนักเยอะนะฮะอย่างอาจารย์หมอต่อเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เล่นๆถูก2คู่เฉยๆเลยหลายหลายคู่ค่ะนะถูกกี่คู่ถูกหลายคู่ค่ะถูกหลายคู่ใช่ไหมใช่เออท่านบอกท่านลงในเฟซบุ๊กใช่ไหมลงในเฟซบุ๊กด้วยลงในเฟซบุ๊กด้วยไปดูนะฮะเฟซบุ๊กของอาจารย์อ้อทำเนี่ยมีดำขำตาทิพย์กับท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะลองขอท้าวกุมพันธ์ท่านดูเดี๋ยวจะรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องเงินอยากรวยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องลองดูเลยค่ะเทพองค์เนี้ยอุบัติขึ้นในโลกแล้วเป็นเทพในตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยมีในหนังสือค่ะนะฮะหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93เดี๋ยวเผื่ออาจารย์อ้อมีหนังสือไหมเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์อ้อให้ดูก็ได้ไปหาอ่านเลยนะฮะแต่เทพองค์เนี้ยผมก็ทำเป็นครั้งแรกเลยทำเป็นเหรียญพยัญชนะฮะแล้วลูกแก้วประจเพียรด้วยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทปณิธัยนะฮะผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยบวงสรวงเต็มสูตรเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท้าวกุมพันธ์นะฮะอธิบดีกุมพันธ์องค์เนี้ยแล้วเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะหลวงปู่ผลอาจารย์ผมครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยมาปลุกเสกนะฮะค่ะทำพิธีคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ลงที่ไปรษณีย์พ่อแม่พี่น้องซื้อกันจนรุ่น1ก็หมดรุ่น2ก็หมดนี่รุ่น3ไปแล้วนะอีกมีอีกรุ่นนึงทำให้มูลนิธินะฮะค่ะนะครับแล้วก็พ่อแม่ความเชื่อถือก็พ่อแม่พี่น้องบูชากันมาแล้ว7ปีแล้วอ่ะค่ะก็มีโชคกันทั่วประเทศนะแล้ว100บาทเท่านั้นนะฮะถามว่าทำเพื่อประโยชน์อะไร1บางคนก็ไปจุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์บางทีป่วยไงจากเจ้ากรรมนายเวรก็ไปจุ่มน้ำสะอาดกินแก้เป็นน้ำมนต์นะฮะบางคนก็ไปขอพรมร้านขายของนะฮะหรือพยัญชนะไปติดบ้านติดร้านลูกแก้วเนี่ยบูชาไว้บางคนฝังดินเลย
ฝังดินไว้เป็นหลายลูกมากนะฮะเพื่อแก้ห่วงจุ้ยในบ้านนะฮะและบางคนก็ติดตัวไว้เนี่ยอย่างค่ายจุฬาภรณ์ก็ถูกหวยมาตั้งพี่แม่บ้านที่โดนกับระเบิดอ่ะตัวเองไม่เป็นไรเลยถูกหวยมาตั้ง5งวดซ้อนค่ะแล้วก็มีมือถือเสร็จเลยเข้าไปดูใน www.aetatip.com ได้และบางทีมีพี่คนนึงไปซื้อลูกแก้วมาจากไปรษณีย์ลพบุรีค่ะวันเดียวนั่นน่ะพระธาตุเขานั่งกรรมฐานเนี่ยพระธาตุเสียงดังเปี้ยงเลยมาเกาะลูกแก้ว2เม็ดค่ะนะฮะก็มีรูปพระธาตุอยู่ในเพราะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านปลุกเสกไว้แรงมากสูงสุดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านปลุกเสกพระธาตุเกาะเลยนะฮะเข้าไปดูปาฏิหาริย์ใน Facebook ได้นะฮะ www.aetatip.com เป็นบารมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เบื้องบนทุกองค์ไม่ใช่บารมีผมค่ะผมไม่มีบารมีอะไรผมเพียงแต่ว่าเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกเท่านั้นนะฮะหรือทำพิธีกรรมเท่านั้นบารมีต้องเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าท่านนะครับผมก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องไม่มีบารมีอะไรก็นั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนลูกหลานนะฮะมีอะไรพ่อแม่พี่น้องถามผมเนี่ยมือถือผมเนี่ยกาจันอ้อเนี่ยโทรมาได้เลยนะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นมือถือผมกาจันอ้อเนี่ยไม่เสียค่าครูนะฮะปรึกษาหารือให้ฟรีเลยนะครับมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991อ่ะแล้วมือถือหนูอะไรเบอร์ดำขำตาทิพย์มีเบอร์ป่ะ เข้าเฟซได้ได้ค่ะ Facebook ดำขำตาทิพย์กับท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นอกนั้นเป็น Facebook ของลูกศิษย์ทั้งหมดเลยค่ะนะฮะที่ทำให้นะครับมี SMS นะคะเกิดวันที่13เดือน9ปี2535ค่ะงานที่สมัครไว้จะได้ไหมและธุรกิจที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จไหมคะตอนนี้ดวงขึ้นอยู่นะให้บูชาหลวงปู่ทวดกับพ่อแก่ไว้และเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆดวงจะดีทำบุญใส่บาตรหลวงปู่ทวดกับพ่อแก่ด้วยก็ได้นะฮะก็มีโอกาสจะได้งานสูงเลยและธุรกิจที่ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับค่ะอ้าวหนังสือที่ผมให้ดูเนี่ยนะฮะนี่ถามว่าท้าวกุมภพันธ์เป็นเทพในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องเทวดาที่ให้หวยแม่นให้หวยเก่งมีองค์นี้องค์เดียวที่ท่านบอกในตำนานนะครับหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93ท่านไปอ่านดูท่านบอกว่าท้าวกุมภันเนี่ยกุมภันนี่นักให้หวยนะท่านพูดไว้อย่างนั้นนะครับท่านพูดอย่างนั้นกุมภันนี่เก่งกุมภันนี่นักให้หวยนะนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใครอยากถูกหวยก็ตั้งศาลกุมภพันธ์นะฮะนี่นะครับศาลกุมภพันธ์ผมก็เคยไปตั้งให้ลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับศาลเท้ากุมภพันธ์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นจากปากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเพราะทุกอย่างเกิดจากความเชื่อนะฮะเหมือนผมก็เชื่อทางนึงพ่อแม่พี่น้องก็เชื่อของพ่อแม่พี่น้องนะหรือบางทีก็อาจจะเชื่อตรงกับผมะนะฮะเราก็มาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์กันะนะครับอันนี้ไม่ได้ปิดกั้นความเชื่อถือเพราะว่าความเชื่อถือของพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็ดีทุกท่านเลยนะฮะนะครับดีทุกท่านค่ะนะครับเดี๋ยวเรามีภาพนะเป็นภาพพิธีกรรมที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแก้กรรมแล้วก็วิชาบาทาบำบัดนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงปีใหม่โอ้นี่ขอตอบ SMS นิดนึงได้ไหมอาจารย์เนาะค่ะช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าดวงผู้ชายคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าเกิดวันจันทร์31มีนาคม2540อันนี้ไปบอก อันนี้ไปบอกไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามาบ้านผมเนี่ยอาจจะบอกส่วนตัวได้ นะหรือโทรมาถามมือถืออย่างเงี้ยอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะนะฮะอันนี้มันต้องขอโทษที่ตอบไม่ได้อันนี้ไม่ตอบดีกว่านะฮะค่ะคือผมในความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกเพศน่ะค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศชายเพศหญิงหรือเพศที่3เพศที่4เพศที่5ค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ละน่ะค่ะใช่มั้ยฮะค่ะอยู่ที่คนเราเนี่ยจะเพศไหนไม่สำคัญมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะนะฮะแล้วก็อยู่ที่ว่าการทำบุญของท่านค่ะดูแลพ่อแม่ดีไหมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะนะฮะท่านก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะนะฮะ
ค่เป็นคนดีก็พอค่ะทุกเพศเท่าเทียมกันหมดค่ะนะครับขอเป็นคนดีก็พอใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีแก้กรรมกันนะคะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นที่บ้านผมนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะมาพบผมตัวเป็นๆนะฮะก็มาได้ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลักสี่ค่ะนะฮะติดกับศูนย์ราชการนั่นแหละแจ้งวัฒนะนั่นนะฮะนะฮะโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะฮะบางทีมีภารกิจนะฮะโทรมาที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อนะครับนัดหมายล่วงหน้าหน่อยนะครับนะครับบางคนก็มาให้เจิมอย่างเงี้ยเขาเรียกสักยันแต่ไม่เจ็บหรอกอันนี้เขาเรียกเจิมบางทีด้วยคาถานะฮะบางทีก็จะเป็นงาช้างอะไรเงี้ยหลายหลากหลายที่แล้วแต่นิมิตนะฮะก็จะอาราธนาพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านมาเจิมให้บางคนก็จะสักเป็นยันต่างๆนะฮะยันต่างๆก็จะมีที่ได้นิมิตมามีทั้งหมด14ยันแล้วนะฮะที่ผมเอามาทำเป็นกำไรล้างกรรมเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด14ยันแล้วกำไรล้างกรรมวัตถุประสงค์ก็คืออะไรนะฮะพิธีพวกนี้ก็คือพิธีล้างกรรมนี่แหละแต่ความหมายผมเนี่ยคำว่าล้างกรรมของผมเนี่ยมันมีความหมายนะฮะทำตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะฮะเพราะผมเชื่อว่าคนที่ล้างกรรมได้เนี่ยก็คือหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคจังหวัดอยุธยาที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่แหละสังเกตจากอะไรสังเกตจากวันๆเนี่ยคนป่วยนะฮะป่วยทุกชนิดเลยมาหาแต่หลวงพ่อปานทั้งวันทั้งคืนเลยทุกโรคเลยหลวงพ่อปานรักษาหายเกลี้ยงอันนี้แฮปปี้ไหมนะฮะถามว่าหนอนหนังสือนะฮะหรือในตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าล้างกรรมไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ขัดนะฮะแต่ถ้าคนที่มาบ้านผมเนี่ยเขาหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเขารวยขึ้นมาได้หรือเขาจากแฟนทิ้งเนี่ยเขามีเสน่ห์ขึ้นมาแฟนกลับมาหรือเขามีแฟนอีกเพียบเลยตอบโจทย์เขาได้นะฮะความหมายผมเป็นอย่างนั้นเหมือนผมทำพิธีแล้วเนี่ยแฟนท่านกลับมาหรือว่าท่านไม่เป็นโรคแล้วหรือว่าท่านรวยขึ้นแล้วความหมายผมในการล้างกรรมผมเป็นอย่างนั้นถามว่าผมทำพิธียังไงง่ายนิดเดียวผมอาราธนาพระพุทธเจ้าและเบื้องบนทุกพระองค์เลยให้ท่านมาอุทิศเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวท่านเนี่ยต้นเหตุหลักเลยเนี่ยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ใช่ไล่ออกไปบางทีท่านป่วยเกิดผีสิงโดนไสยศาสตร์อย่างเงี้ยไล่ออกไปเดี๋ยวท่านเขากลับมาใหม่นะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าท่านอุทิศไปเลยให้เกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเกิดสูงกว่าเดิมเขาก็ไม่สิงในตัวเราเขาก็แฮปปี้นะฮะทีนี้การป่วยการอะไรเนี่ยก็บารมีพระพุทธเจ้าท่านพลังจิตของท่านท่านก็มารักษาของท่านเองเป็นการรักษาแบบคุณพระแบบหลวงพ่อปานไม่มีผิดเพี้ยนนะฮะเพราะเราผมมาราธนาหลวงพ่อปานด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยนะฮะมาทำพิธีให้เพราะนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมคนที่มาบ้านผมเนี่ยที่ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาถึงหายก็เป็นบารมีพระไงไม่ใช่บารมีผมเนี่ยนะฮะแล้วบางคนก็มาเจิมเพื่อเรียกเงินนะฮะนี่น้องเจทำพิธีเนี่ยเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยววันที่9นี่เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวตั้ง9วันน่ะนะฮะบ้านก็ได้แล้วเนี่ยนะฮะทำพิธีให้บ้านใหม่ก็ได้นี่ก็ให้น้องเจน้องเจมจิ๋วให้ผมไปตั้งศาลที่ระนองด้วยที่บ้านใหม่ด้วยบ้านใหม่เอี่ยมเลยอาจารย์เทนนี่อาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลก็อาจารย์เกื้อกูลป่วยไงอยู่โรงพยาบาลผมก็ใช้วิชาบาธาบำบัดเนี่ยบอกแล้วบาธาบำบัดมี2เรื่อง1เสริมสวยความสวยความงามผู้ชายผู้หญิงก็นะฮะบางทีอยากลดความอ้วนอยากผอมอยากหน้าเรียวเหมือนศัลยกรรมอ่ะ
เหมือนเขาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะเขาเมื่อเขาทำแล้วเขาดีขึ้นเขาก็มาทำอีกถูกต้องไหมอีกอย่างหนึ่งก็แก้กรรมเหมือนอาจารย์อุเทนป่วยความดันขึ้นไม่ลดเลยนะฮะผมก็เอาเท้าขอญาติแตะหลังขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าสำเร็จองค์ปฐมท่านอุทิศให้เขาก็หายแล้วน่ะใช่ไหมฮะทำครั้งเดียวก็หายเลยนะฮะเนี่ยเป็นกำไรล้างกรรมที่ผมเอามาใช้ในการแก้กรรมด้วยสำหรับกำไรล้างกรรมเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อไปในต่างประเทศนะฮะหลายประเทศนะฮะอเมริกานี่ก็ซื้อไปมากเลยนะฮะคือเขาเอาไปเทสกับคนที่ไม่ใช่เทสหรอกคนป่วยเขามาหาเนี่ยแล้วเขาใส่เขาก็หายป่วยเป็นความเชื่อเขาเลยแล้วเขาก็รวยขึ้นเขาก็มีความสุขแล้วนะฮะผมจะเด่นในเรื่องการทำเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลผมทุกชนิดเนี่ยนะฮะหัวใจหลักเลยก็คือสามารถอุทิศเจ้ากรรมในเวรได้ต้นเหตุเลยก็คือแก้กรรมล้างกรรมไปในตัวนะฮะบางคนเนี่ยอยู่ไกลเขาก็ไปซื้อลูกแก้วมาเอาไปเลี่ยมพลาสติกจุ่มน้ำสะอาดกินแก้ศัยศาสตร์ก็มีนะฮะอย่างมีพี่น้องบางท่านเนี่ยนะฮะเอาคุณเป็นพี่สาวคุณแม่น้องเจใช่ไหมฮะก็มาเล่าให้ฟังวันนั้นบูชาวัตถุมงคลผมไปที่ไปเซนีผมลงแค่4ชนิดแต่ที่บ้านผมเนี่ยมีหลายร้อยชนิดเลยที่ผมปลูกเสกไว้นะครับวันนั้นเขาเอาพระรอดไปองค์หนึ่งนะบูชาพระรอดคุณแม่ของน้องคุณแม่ใช่ไหมค่ะเป็นพี่สาวคุณแม่น้องเจใช่ไหมฮะเขาก็เอาไปจุ่มน้ำพรมให้ญาติเขาที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขามาเล่าให้ฟังว่าแขนยกขึ้นได้เลยโดยปาฏิหาริย์ก็น่าจะเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่บารมีผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่พึ่งพ่อแม่ได้เสมอพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยที่ไม่รู้จักหายสักทีนะฮะเกิดจากเจ้าอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะฮะก็คนที่ป่วยนะฮะก็จะไม่ป่วยอีกต่อไปนะครับผมขอเป็นที่สุดท้ายในโลกที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยากให้ไปทุกทิศมาก่อนนะฮะถ้าไม่แน่จริงเราก็ไม่กล้าท้าจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโรคอะไรเนี่ยเอามาเถอะนะฮะถ้าท่านคิดว่าไม่หายแน่แล้วลองมาดูซิว่ามาแก้กรรมกับอาจารย์เอจะหายสนิทไหมบางคนกระดูกเนี่ยอย่างป้าวันป้าเชื่อเลยป้าวันดีป่ะอยู่เท็กซัสน่ะค่ะป้าวันเพ็ญหรือป้าวันดีป้าวันเพ็ญป้าวันเพ็ญใช่ไหมค่ะกระดูกหักตั้ง5ท่อนเลยนะฮะที่ขาค่ะท่านบินมาเลยผมตอนนั้นผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เชิญไปอยู่ทั้งลาสเวกัสอยู่ทั้ง LA นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านเลยนะฮะทั้งช่อง Net TV ช่องพี่รังสิตนะฮะช่องลาวไทยโอเวอร์ซีใช่ไหมค่ะใช่ช่องบ้านสีขาวพี่เปิ้ลพี่โป๊ปใช่ไหมแล้วก็รายการของอาจารย์จอร์ดด้วยใช่ไหมฮะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเลยนะฮะหลายรายการเลยลาวไทยโอเวอร์ซีนะฮะได้ไปออกท่านก็เชิญผมไปออกรายการนะฮะผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านเลยเจ้าของรายการทุกท่านเลยนะที่เมตตาผมนะฮะได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวกัมพูชาและพ่อแม่พี่น้องหลายประเทศเลยนะที่คุยคือฟังภาษาไทยรู้เรื่องใช่ไหมฮะก็เขาก็โทรและสับเป็นรายการสดด้วยโทรกลับกันมาเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะโทรกันมาบางทีอยู่กัน3ชั่วโมงโทรคุยกันตั้ง3ชั่วโมงรายการของพี่รังสิตเนี่ยไปออกหลายรอบเลยป้าวันเพ็ญเขาก็อยู่เท็กซัสนะฮะเขาก็เห็นนะฮะเขาก็ป่วยเขาก็มาผมก็บาทาบำบัดนี่แหละแล้วกำไรก็ใส่ปุ๊บไปเนี่ยลุกขึ้นปลอจากวีลแชร์เลยแล้วถามว่าป้าไปไหนป้าจะไปคาสิโน ป้าจะรีบไปคาสิโนหายป่วยแล้วไงก็จะรวยอยู่แล้วไงก็ไปเล่นเลยงานรีแลกซ์ไงใช่ค่ะแล้วก็บอกมีโอกาสมาเท็กซัสก็ให้โทรมาป้า
ป้าเขาก็จะเทคแคร์ผมก็ขอกราบขอบพระคุณป้าวันเพ็ญด้วยนะครับก็พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่สังเกตป่วยเนี่ยอเมริกานี่ป่วยเป็นสโตรกเยอะใช่ค่ะเป็นโรคกระดูกโรคอะไรอย่างเงี้ยเดินอย่างกับผีดิบเลยนะเดิน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 นะก็ป่วยเป็นโรคกระดูกเยอะมากกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนนะฮะใครที่กระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากเจ้ากรรมในเวรผมเชื่อว่าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรถ้าไม่หายก็ทางเลือกสุดท้ายไงฮะนะฮะก็มาหาผมได้นะฮะได้ค่ะนะฮะค่ะอ้าวคุณเจนค่ะคุณเจนนะคะอยากทราบว่าดวงชะตาช่วงนี้จะไปในทิศทางใดนะคะเรื่องงานนะคะควรทำที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศดีอะคะในประเทศไทยดีกว่าต่างประเทศไปเที่ยวค่ะนะคุณเจนควรจะทำในประเทศไทยนะเหมาะกว่าจะรวยค่ะคุณเจนนี่จะรวยจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วเกี่ยวกับการพูดของคุณเจนด้วยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เกี่ยวกับการพูดนะครับทำในประเทศไทยจะดีกว่าในประเทศไทยจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพเกี่ยวกับพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่35เมื่อวันที่27ธันวาคม58ที่ผ่านมานะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอ๋อครับอ้าวอันนี้มันขึ้นปีใหม่ปี59นะครับปกติผมจะเป่ายันเนี่ยค่ะผมนี่อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็เดินทางมาจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะค่ะนะครับท่านเป็นพันเอกด้วยนะฮะเป็นอาจารย์หมอกระดูกนะฮะท่านก็เก่งในวิชามโนมยิทธิด้วยนะฮะท่านฝึกสมาธินะครับของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะก็ได้ทุกอาจารย์เลยก็มาช่วยกันวงสูงกันแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องนะฮะผมก็ทำพิธีให้ในงานอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิสำหรับปี59เนี้ยผมได้กราบขออนุญาตสมเด็จองค์เนี่ยฮะในพิธีก็จะมีนะฮะอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลน้องจิ๊บอาจารย์เออาจารย์แอร์เนี่ยเพิ่งแต่งงานกันเรียบร้อยนะชุดขาว2คนเนี่ยนะฮะผมก็ได้มีโอกาสไปปลุกเสกมงคลให้นะฮะนะฮะก็ได้รับเชิญอันนี้มาจากกำแพงเพชรเลยเนาะอาจารย์จิ๊บอาจารย์จอมเนี่ยอาจารย์อุเทนอาจารย์สุเทพเนี่ยนะฮะนี่น้องเจนี่เห็นไหมฮะเสื้อขาวจะไปญี่ปุ่นแล้วนี่เหยียบจนเขาเรียกบาดาบำบัดผิวพันธุ์เขาบอกว่าผิวเขาขาวขึ้นนะฮะตัวเขาสูงขึ้นน้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะนี่อาจารย์จินกับอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านเป็นในพันทั้งคู่เลยนะครับเป็นอาจารย์สอนหมอกระดูกนะฮะที่อยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีหมอผ่าตัดมือหนึ่งเลยนะทางด้านกระดูกเก่งที่สุดในโคราชเลยนะเพราะท่านได้ที่1อยู่แล้วท่านเรียนได้ที่1นี่นะฮะสังเกตให้ดีนะทุกท่านเนี่ยจะใส่กำไรล้างกรรมผมเพราะเป็นความเชื่อว่าท่านเคยเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรไม่หายสักทีพอใส่แล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บท่านหายเกลี้ยงทุกท่านเลยแล้วการเงินท่านเข้าการเงินการงานความรักสุขภาพท่านดีหมดนะฮะเห็นไหมฮะอาจารย์เนี่ยท่านก็มาเรื่อยๆนะฮะเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคนมาไกลเนี่ยเนี่ยฮะอาจารย์เอแอร์มาจากขอนแก่นนะฮะอาจารย์หมอมาจากโคราชนะฮะแล้วก็อาจารย์อุเทนอาจารย์ก็คุณมาจากกำแพงเพชรอันนี้เนี่ยเราก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็ส่งไปทำบุญนะฮะเนี่ยค่ะแล้วแบ่งเป็น3-4กองเลยนะฮะ10,000กว่าบาทเนี่ย12 13มานั้นมั้งค่ะใช่มั้ยฮะก็เราไปวัดทั้ง3ที่นะฮะค่ะแล้วก็นี่ปล่อยปลาแล้วก็ได้ปล่อยปลาด้วยนะฮะค่ะทุกคนก็แฮปปี้ไปในพิธีนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้มาร่วมพิธีนะฮะนะฮะก็โทรเข้ามาได้นะฮะโทรเข้ามาปรึกษานะฮะเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยนะฮะนะฮะเขาก็ส่งรายชื่อมาใช่ไหมฮะนะฮะเขาก็ฝากเงินมาทำบุญกันค่ะแล้วก็ไปทำบุญให้เขาใช่ไหมฮะค่ะแฮปปี้กันไปต่ออายุด้วยพิธีนี้เป็นพิธีแก้กรรมล้างกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุครอบครูไหว้ครูครบถ้วนเลยนะฮะอันนี้ครอบครูให้ด้วยนะครับก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยก็สนิทสนมกันหมดเลยนะมีทั้งคนใหม่คนเก่าก็ผมก็ดูแลเท่าเทียมกันหมดเลยก็เราเหมือนพี่น้องกันผมเคารพทุกท่านเลยที่มานะฮะเพราะทุกท่านเสียเวลามาแล้วก็มีความหวัง
นะฮะว่าชีวิตทุกท่านดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับคนเราเหมือนกันถ้ามาครั้งเดียวไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่มาแล้วนี่เขามาแล้วการเงินเขามาเยอะเขาคล่องตัวเขาดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็มาหาเรื่อยๆนะครับแล้วผมขออนุญาตนะฮะว่าปีใหม่เนี้ยปี59เนี่ยผมทำปฏิทินเป่ายันไว้ทั้งเป่ายันจักรพรรดิปกติจะเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยผมเป่าสิ้นเดือนเหมือนเดิมแต่ยันมหาเศรษฐีขอเป่าเป็นกลางเดือนใช่ค่ะแล้วบางทีเนี่ยถ้าตกส่วนใหญ่จะเป่าวันอาทิตย์ค่ะนะฮะมาสอบถามในมือถือผมกับอาจารย์อ้อได้แล้วอาจารย์อ้อก็ลงเฟซบุ๊กไปแล้วนี่ใช่ไหมกำหนดการเป่ายันจักรพรรดิกับยันมหาเศรษฐีผมขอเป็นเป่ายันจักรพรรดิสิ้นเดือนเหมือนเดิมเป่ายันมหาเศรษฐีผมขอเป็นกลางเดือนเลยถ้ากลางเดือนเนี่ยตกกับวันตรงกับวันพระผมขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมไว้เป็นพิเศษแล้วว่าเพื่อความสะดวกของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาผมก็จะทำพิธีบวงสรวงวันพระเลยเพราะขออนุญาตท่านเป็นกรณีพิเศษท่านก็อนุญาตแล้วท่านก็จะลงมาทำให้สมเด็จองค์ปฐมกับเบื้องบนท่านก็จะลงมาทำให้วันพระก็จะทำให้เป็นกรณีพิเศษเพราะผมเอาความสะดวกของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเพราะเขาว่างวันอาทิตย์กันนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาว่างนะพ่อแม่พี่น้องเขาว่างผมก็จะทำถ้าวันนั้นตกกับวันอาทิตย์เนี่ยนะแบ่งเป็น4กองเลยนะฮะหมื่นกว่าบาทนี่เนี่ยใช่ไหมฮะหมื่นสองได้มั้ยหมื่นสองหมื่นสามประมาณนั้นไม่แน่ค่ะก็จะมีแยกกันไปไม่พอพวกเราก็จะออกกันอีกนะฮะใช่ค่ะก็จะช่วงร่วมกันเพราะทุกคนชอบทำบุญทั้งนั้นนะฮะนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มาในพิธีอันนี้เราจะส่งไปที่สำนักสงฆ์บางทีท่านส่งรายชื่อมานะฮะเราก็ฝากเงินมาทำบุญแล้วก็ไปทำให้นะฮะเราก็จะทำทุกครั้งพิธีเป่ายันนี้เป็นครั้งที่35ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่ไหมอาจารย์อ้อใช่ค่ะครั้งที่36วันที่เท่าไหร่เนี่ยต่อไปจะเป็นเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะครั้งที่6วันที่17เดือนมกราคม59นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้าพิธีนะฮะมาที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเป็นการเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่6ใช่ค่ะวันที่17ค่ะอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ17เดือนมกราคมนี้นะฮะใช่ค่ะส่วนเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่36นี่เดี๋ยวจะบอกครั้งหน้าแล้วกันค่ะใช่ค่ะนะฮะนี่ฮะเราต้องบวงสรวงก่อนอันเนี้ยโต๊ะบวงสรวงนี่สำคัญมากนะฮะไม่ใช่ว่าท่านจะไปวางมั่วซั่วไม่ได้ต้องเอาเข็มทิศวัดไก่ต้มต้องทิศเหนือเท่านั้นหัวหมูต้องทิศใต้ออกตกก่อนจะทำนี่ต้องเนี่ยนะฮะผมเนี่ยฮะผมบอกอาจารย์อาคมนะฮะนะฮะให้ช่วยจุดธูปนะฮะ32ดอกบอกพระแม่ธรณีก่อนนะขออนุญาตเป่ายันนะฮะให้ท่านรับรู้ว่าจะทำพิธีบวงสรวงเป่ายันต่างๆนะฮะค่ะนะครับค่ะยันทั้งหมดเนี่ยผมได้มา14ยันนะฮะค่ะแล้วก็มีการเป่ายันจริงๆแล้วมีการเป่ายันต่างประเทศเนี่ยผมไปเป่าที่วัดศรีเจริญธรรมที่ลาสเวกัสเนี่ยเป็นยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีและวัดไม้ลวกด้วยค่ะก็จะเป็นยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะแล้วก็พี่ๆทหารเนี่ยผมเคยไปเป่ายันณหน้าทองบ้างนะฮะนะฮะจากการตั้งศาลให้ค่ายทหาร8ค่ายหรือมั้งนะฮะก็มีการเป่ายันทุกๆครั้งเลยนะฮะบางทีก็ไม่มานับรวมกันนะฮะค่ะนะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะนะครับในพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่35ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รวบรวมเงินส่งไปที่วัดนะคะวัดเจ้าเจ็ดนายนะที่อยุธยานะคะจำนวนเงิน 3,200 บาทค่ะแล้วก็ที่สำนักสงฆ์บ้านคลองหวายนะที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะเขาจะดำเนินการเกี่ยวกับทำหลังคาเขาเรียกว่าโรงเจโรงฉันน่ะฉันข้าวผ้าเหมือนวิหารทานนะคะก็ 3,090 บาทค่ะแล้วก็ส่งไปวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ 3,200 บาทค่ะแล้วก็มีการปล่อยปลานะคะปลาช่อนนะคะยอดเงิน 4,000 บาทค่ะบางทีก็มากบ้างน้อยบ้างเอาแน่ไม่ได้หรอกก็ให้ทุกท่านหมดแล้วแต่นะฮะค่ะก็ได้พี่ๆทุกท่านแหละนะฮะที่มาในงานนะฮะแล้วก็ที่ฝากเงินมาร่วมทำบุญกันนะครับมี SMS นะคุณกรพัฒน์นะพรพัฒน์พร15ธันวาคม07ชีวิตนี้ช่วงนี้เจอมรสุมหนักค่ะช่วยดูชีวิตการงานและครอบครัวกันผมบอกแล้วนะฮะคุณพรพัฒน์ช่วงนี้ห้ามออกจากบ้านเลยค่ะเพราะถ้าโดนมรสุมเนี่ยนะฮะก็จะอันตรายใ
นะหมายถึงว่าไม่ใช่มรสุมที่เป็นลมพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเหมือนความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เรือเล็กคนงดออกจากฝั่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะคุณพรพัดนะฮะชีวิตการงานและครอบครัวนี่เขาเน้นเรื่องนี้ค่ะต้องดูก่อนว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรค่ะนะฮะอันนี้พระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านบอกเลยมีกรรมอยู่2เรื่องค่ะเรื่องแรกติดหนี้สงฆ์นะฮะเรื่องที่2มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องแม่โดยตรงค่ะไปแก้2จุดนี้ดวงคุณพรพัดจะดีแน่นอนถามว่าหนี้สงฆ์เราก็บางทีเราเผลอไงไปวัดไปวาแล้วมันอะไรติดไม้ติดมือกลับมาหรือของที่เขาให้เนี่ยมันยังเป็นหนี้สงฆ์อยู่นะฮะบางทีเหยียบทรายเหยียบอะไรเนี่ยใช่ไหมอย่างที่อาจารย์อ้อบอกอ่ะค่ะทำไมหลวงพ่อปานเนี่ยก็ยังเป็นหนี้สงฆ์เลยใช่ไหมเราเขียนใส่ซองเลยชำระหนี้สงฆ์ใส่สัก500บาทไปถวายเจ้าวาดเลยค่ะแค่นั้นแหละจบหนี้สงฆ์ของคุณพรพัดก็จบไปก่อนค่ะถ้ามีตู้ใส่ได้ไหมคะถ้าเจอตู้ใส่ได้ไหมคะหรือต้องไปตู้ก็ได้แล้วเขียนชำระหนี้สงฆ์ปิดซองให้ดีแล้วกันพระท่านรู้เขาจะต้องเอาไปประชุมทำเป็นส่วนรวมเพราะหนี้สงฆ์เนี่ยเงินจากการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยเอาไปใช้โดยไม่ประชุมอะไรกันเนี่ยเอเวจีเลยนะตกนรกเอเวจีเลยเป็นเงินที่สำคัญเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาเงินไปให้ท่านสักพันหนึ่งรวบรวมไปจากร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยเดี๋ยวก็ครบพันนั่นแหละแก้สองจุดนี้แล้วไปหาเจ้าแม่กวนอิมนะฮะสีเขียวๆจะเป็นหยกเป็นอะไรรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้ขอให้เป็นหยกสีเขียวเท่านั้นหรือเป็นสีอะไรก็ได้ไม่เป็นหยกก็ได้สีให้สีเขียวๆแล้วกันเจ้าแม่กวนอิมอ่ะเล็กๆเนี่ยมาติดตัวไว้นะฮะเดี๋ยวให้คาถาจักรพรรดิไปเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาเรียกเงินด้วยเรียกเงินแล้วแก้กรรมด้วยคือคาถาแก้กรรมร่ำรวยนั่นแหละอันนี้ได้นิมิตมาท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณพรพัดจะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะสัมมาสัมพุทธสัจศาสนเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องท่องได้หมดเลยมีหลวงพ่อท่านหลายองค์ท่านเอาไปท่องพอท่องปุ๊บคนวิ่งมาใส่บาตรท่านเต็มเลยค่ะนี่ท่านกำลังเล่าให้ฟังและบางทีจิตท่านรวมตัวกันไวมากสมาธิท่านดีมากสัมมาสัมพุทธสัจศาสนเนโตโสทยะท่องได้หมดเลยเป็นนิมิตเป็นความเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมของเราเนี่ยนะฮะท่านมาบอกไว้เป็นคาถาของท่านลองท่องดูนะฮะใครที่มีความเชื่อก็ท่องดูเรียกเงินแล้วก็ความเจ็บป่วยที่ท่านป่วยอยู่ดูซิว่าเบาบางหายไปไหมแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับอ้าว SMS ก็ยังส่งได้เรื่อยๆนะฮะ4642828ค่ะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์คะช่วงนี้ก็บอกแล้วไงนะฮะนิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมท่านให้พรปีใหม่บอกว่าให้หาของสีแดงๆติดตัวไว้ค่ะจะเรียกเงินเรียกทองจนถึงวันที่31มีนาคม39นี่แหละนะครับค่ะของอะไรก็ได้สีแดงติดตัวไว้นะฮะผู้ชายผู้หญิงได้หมดนะฮะหาของสีแดงๆติดตัวไว้ค่ะชอบดูดวงมากค่ะค่ะดูตามออนไลน์ CMC ประมาณนี้ค่ะมีผลเสียอะไรไหมคะแตงไทยผลเสียไม่มีการดูดวงไม่มีผลเสียค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความแม่นยำมากกว่าค่ะใช่ไหมฮะสมมติท่านดูกับหมอที่มีความแม่นยำท่านก็จะก็ตอบโจทย์ของท่านได้ไงค่ะใช่ไหมฮะตอบโจทย์ตอบปัญหาชีวิตของท่านได้ถ้าท่านดูกับหมอที่ไม่มีความแม่นยำค่ะท่านก็ซวยอย่างเดียวมันมีคำว่ารวยกับซวยอ่ะสองอย่างถ้าก็โดนหลอกไปค่ะอันนี้ชัดเจนไหมชัดเจนค่ะถ้าดูกับหมอที่เขาตอบได้ถูกต้องนะฮะตอบชีวิตท่านได้ถูกต้องท่านก็พ้นปัญหาถ้าท่านดูกับหมอที่มั่วท่านก็มั่วไปค่ะนะฮะผมก็อยู่ในกลุ่มหมอที่มั่วด้วย
ไม่ได้อยู่ที่หมอเก่งผมก็ตอบท่านไม่ได้นะเพราะนั้นเอาเป็นว่าท่านดูกับใครแล้วท่านได้ประโยชน์ค่ะไม่เสียประโยชน์ท่านก็แฮปปี้ไงนะก็ผมบอกแล้วไงใครมาหาผมผมขอให้มาเป็นที่สุดท้ายเลยถ้าอยากจะรักษาประเภทป่วยหนักๆเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งมันเป็นอะไรเนี่ยผมรักษาหายไปหลายรายแล้วนะฮะเป็นมะเร็งเป็นเอดเป็นอะไรนี่ผมชอบไอ้ที่หนักๆเลยนะไอ้ที่อยู่ที่ไหนเขาไม่รับรักษาเนี่ยมาเลยเพราะผมรักษาหายผมก็แฮปปี้ไปด้วยค่ะใช่เป็นการพิสูจน์ฝีมือตัวเองถูกต้องไหมนะครับหรือบางคนเนี่ยแฟนทิ้งไปเนี่ยแฟนทิ้งแฟนอะไรไปเนี่ยนะฮะหรือบางคนอยากมีเสน่ห์ดูที่ว่าผมลงหน้าทองที่หน้าผากท่านเขียนหัวให้ท่านเนี่ยท่านจะมีสาวตึมไหมหรือมีหนุ่มตึมไหมค่ะหรือแฟนเก่าจะกลับมาไหมแต่ก็ต้องดูเจ้ากรรมในเวรท่านด้วยนะว่ามันร้ายแรงหนักหนาขนาดไหนบางทีอาการโคม่าหนักๆก็บางทีถ้าไม่ใช่คู่กันก็อย่าไปฝืนเลยค่ะนะฮะคือบางมีอยู่เคสเอาเป็นว่าเขาไม่ใช่คู่กันบางทีให้ผมเรียกกลับมาเขาก็กลับมาทีนี้มาอยู่กันเนี่ยมันก็เครียดกันอีกใช่เขาก็ไม่ยอมหย่าไม่ยอมอะไรกันแล้วมาช่วยไม่ได้แล้วก็เรียกกลับมาให้แล้วไงก็อยากจะตอนหนีไปก็อยากให้กลับเขาเรียกกลับมาแล้วแฟนก็ไม่ยอมหย่าคุณก็อยู่กันทะเลาะกันไปแล้วกันทรมานกันไปแล้วกันนะฮะเราช่วยไม่ได้นะฮะอยากเรียกกลับมาเองอยากไม่ได้ทะเลาะกันหรอกอยู่คือเหมือนกับว่าตอนที่เขาทิ้งไปเนี่ยก็มีความทุกข์อยากให้เขากลับมาพอกลับมาแล้วเนี่ยเราไปไหนไม่ได้แล้วกระดิกไปไหนไม่ได้แล้วแฟนตามคุมตามแจนี่มันก็ช่วยไม่ได้นะคุณปิดโอกาสของคุณไปแล้วะนะฮะก็ให้อาจารย์ให้เลิกไม่ได้ใช่ไหมคะอ้าวก็อยากให้เรียกกลับมาแล้วเราก็ลงศีรษะให้ทำพิธีให้ลงยันนั่นเนี่ยยันผมมีทั้งหลายยันในกำไรเนี่ยะนะฮะบางคนก็เอากำไรทองคำไปบางคนก็เอากำไรเงินไปนะฮะกำไรมันมีหลายแบบนะฮะเราก็ทำตามความเหมาะสมนะฮะแต่เราลงทั้งหมดเนี่ยอย่างกำไรเงินมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมจะลงเรียบๆเนี่ยนะฮะเรียบๆแต่ผมลงยันทั้งหมด14ยันอ้าวกำไรทองคำก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะฮะก็มีทั้งทำ3บาทบ้าง5บาทบ้างผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เอากันไปเนี่ยอันนี้ที่เป็นเล็กๆ3บาทจะเป็นอย่างงี้แต่ก็จะลงเป็นแบบยันทั้ง14ยันค่ะนะก็จะมียันมหาเศรษฐีก็บอกแล้วไงทางไหนรวยป่ะล่ะมหาเศรษฐีใช่ค่ะยันจักรพรรดิอำนาจวาสนาบารมีอันนี้เป็นยันที่ได้นิมิตหมดเลยนะยันณหน้าทองก็เสน่ห์เมตตาค่ะยันปลดหนี้ก็เราก็จะได้ไม่มีหนี้นะฮะเก็บเงินอยู่แล้วก็มียันครูด้วยนะฮะแล้วก็มียันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีที่ผมไปเป่ายันนั่นแหละนะฮะที่วัดไม้ลวกอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะฮะก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าวาดไปเป่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วที่รัฐเวกัสเดินก็ไปเป่าให้วัดศรีเจริญธรรมนะเอาเงินเข้าวัดให้หมดใช่ไหมทีนี้มันก็จะมียันณปัตตลอดด้วยของสมเด็จลุนด้วยนครจำปาสักท่านก็ให้มายันหลวงพ่อเงินวัดบางคานยันขวัญถุงโอ้ยมีหลายยันอะจนถึงยันนพเก้าอะยันสุดท้ายนั่นอะไปถามลูกศิษย์ดูว่าใส่แล้วมีประโยชน์อะไรไหมนะฮะถ้าไม่มีประโยชน์ลูกศิษย์มันก็มาเอากำไรมาเพี้ยงหัวผมแล้วไงใช่ไหมเม็ดมันเพี้ยงหัวนะฮะอย่างเจเจี๊ยบจิ๋วนี่เขาก็ซื้อครอบครัวเขาหมดเลยนะฮะตั้งบางทีก็ใส่หลายกำไรเลยนะฮะนะครับก็มีทั้งทำแบบทั้งทองคำทำแบบทั้งกำไรธรรมดานะฮะกำไรล้างกรรมนะฮะเขาเรียกชื่อเต็มๆเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีอันนี้ผมจดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะมันจะมีรุ่น12ราศีรุ่นแก้กรรมก็มีรุ่นล้างกรรมก็มีนะฮะที่นิยมเขาจะเป็นรุ่นล้างกรรมกันอันนี้ก็ไปดูในประสบการณ์ได้คุณหมอต่อกับพี่หมอจินเขาก็ใส่ไว้ทั้งคู่เลยนะฮะอ้าวถามต่อไปตอบคำถามถามว่าใส่เพื่ออะไรเขาป่วยแล้วเขาหายป่วยจบไหมจบค่ะเขาใส่แล้วเขารวยจบไหมจบค่ะเขาใส่แล้วเขามีโชคลาภมีเสน่ห์ติดต่อธุรกิจคล่องการงานเขาดีเขาก็จบแล้วใช่ค่ะนี่ก็คือใส่เพื่ออะไรก็ต้องไปถามเขาไงใส่เพื่ออะไรค่ะไม่ต้องถามผมคนปลุกเสกนะผมมีหน้าที่ปลุกเสกถามว่าอาจารย์พูดมากมันก็โมงไงค่ะนะฮะเพราะนั้นผมบอกว่าวัตถุมงคลของผมไม่ได้บังคับให้ใครซื้อเลยของไปรษณีย์ทุกชนิดไม่ได้บังคับให้ใครซื้อ
แต่ให้เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อควรจะไปถามจากคนที่เขาซื้อไว้ก่อนเขาบูชาไว้ก่อนแล้วว่าอย่างเหรียญพระยาลูกแก้วประดับเพียรเนี่ยที่ว่ามันเป็นแชมป์มาแล้ว7ปีเนี่ยมันดียังไงอ่ะถ้าคนเขาไม่ดีจริงใช่ไหมทำไมต้องทำรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยถ้ารุ่น4รุ่น5เดี๋ยวผมทำต่อไปค่ะคือหมดแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆหมดแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆตราบใดยังพ่อแม่พี่น้องยังเป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมก็จะทำไปเรื่อยๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขค่ะนะเพราะเอาไปแล้วป้องกันอันตรายได้เอาไปทำน้ำมนต์แก้กรรมได้แก้ไสยศาสตร์ได้หรือทำให้รวยขึ้นผมก็มีความสุขแล้วนะฮะก็คือวัตถุมงคลผมจะเน้นแก้กรรมและทำให้ร่ำรวยนะฮะคือเน้นไม่ให้มีโรคอ่ะเน้นคือป่วยก็ทำให้ป่วยน้อยลงหรือเบาบางหายไปเน้นอย่างนี้มากกว่าเน้นตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางกงโคนะฮะรวยต้องไม่มีโรคถ้ารวยแล้วมีโรคท่านก็ต้องหมดเงินขายบ้านขายรถขายทั้งตระกูลขายทั้งครอบครัวนั่นแหละเพื่อไปรักษาโรคนั่นแหละเพราะนั้นถึงบอกแล้ววัตถุมงคลผมเน้นสุขภาพและความร่ำรวยเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นทุกอย่างมันก็ครบหมดแล้วทั้งเสน่ห์เมตตาอำนาจวาสนาบารมีมันก็มีในยันต่างๆหมดแล้วะนะฮะอ้าวคุณต้นครับผมฝันเห็นหมวกเป็นรูปหัวเสือเลยเอามาใส่ดีหรือไม่ครับแปลว่าอะไรคุณต้นเคยเป็นลูกเสือหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ ใช่เป็นค่ะเคยเป็นค่ะคุณต้นเป็นผู้ชายต้องเป็นลูกเสือฝันเขาบอกว่าฝันคุณต้นเขาฝันก็คุณก็จะเป็นประธานไงค่ะจะมีชื่อเสียงเกียรติยศคนก็จะยกย่องมีชื่อเสียงมีเกียรติยศก็เหมือนเป็นหัวหน้าเขานั่นแหละค่ะดวงดีก็จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงหรือคนก็จะให้เป็นหัวหน้าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยในตำแหน่งตำแหน่งอะไรทำนองเนี้ยแหละนะครับค่ะคุณต้นก็ดวงดีแล้วค่ะอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะฮะนะครับนี่ผมฝากพ่อแม่พี่น้องจดไว้หน่อยวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ใครอยากทำบุญก็เข้า Google เลยวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อานี่เลย0534708223นะฮะตอนนี้เขาปวกจะกินกุฏิทั้งหลังแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องขอใครพอมีปัจจัยเยอะก็ร่วมทำบุญหน่อยอย่าให้เดือดร้อนนะฮะเลขบัญชีนะฮะธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367ส่งไปเจ้าว่าเลยพระอธิการอินคัมเลขบัญชีนี้ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367วัดของครูบาธรรมชัยนะฮะค่ะเพื่อนหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเลยครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระหมอศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยเลยรักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยด้วยแล้วท่านหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเนี่ยยืนยันว่าท่านตาทิพย์อะทิพย์ประจักษ์ภูยานยอดเยี่ยมมากในยุคนี้เลยท่านก็จะได้เป็นคนมีเซนส์ไงแล้วก็ไม่มีโรคเพราะท่านเป็นพระหมอด้วยทำบุญเลยวัดนี้ถ้าไม่เดือดร้อนนะฮะนะฮะได้บุญด้วย4580169367ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยอ้าวหมดเวลาแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องผมขอบารมีเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้อาทิตย์บดีกุมภันธ์นะฮะนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศทุกเชื้อชาติศาสนาเลยร่ำรวยหมดหนี้ถูกหวยมีความสุขความเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานมีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีปลอดภัยตลอดชีวิตนะครับโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงเลยนะครับพบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะลูกดำขามตาทิพย์และอาจารย์อ้อตาทิพย์นะพรุ่งนี้นะฮะ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสำหรับวันนี้นะครับผมขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะ